วันนี้นะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะอัปเดตข่าวเช้าหุ้นก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะมีสิ่งเดียวที่ต้องตามก็คือตัว ZEF กับ Advance ที่จะมารวมกันแต่ผมคิดมันไม่ต้องลุ้นรวมกันได้แน่นอนแล้วมันก็รับรู้ไปหมดแล้วด้วยนะครับทั้งราคา Advance ทั้งตัวราคา Jet ด้วยก็รับรู้กันไปหมดเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องน่าติดตามแล้วนะครับนอกนั้นก็ข่าวไม่มีอะไรเลยนะครับ IP ให้เป้า16บาทอะไรเงี้ยโอ้โหไกลจังเลยวะนะครับกับยอดขาย60ล้านซึ่งยอดขายนะไม่ใช่กำไรอย่างเงี้ยผมก็แบบอ่ะเดี๋ยวเราลองข้ามไปดูก่อนดีกว่ายังไม่มีอะไรที่น่าสนใจนะปริมาณการซื้อขายของผู้บริหารก็ยังไม่มีอะไรน่าสนใจเช่นกันอ่ะเราไปดูที่หุ้นติดสแกนของเรากันก่อนเลยแล้วกันนะครับก่อนจะไปหุ้นติดสแกนก็ไหนๆผ่านหน้าเซตก็อัปเดตเซตกันหน่อยแล้วกันตรงนี้นะผมให้แนวรับที่เดิมนะ1380เป็นแนวรับแรกเมื่อวานเป็นลักษณะของการเด้งเพื่อลงต่อคือแบบเผยไต่มากคือเผยทุกอย่างอ่ะบอกยังไงคือคุณขึ้นมาแล้วก็ไปจนถึง 1,414 ไปไกลนะครับ20กว่าจุดแล้วก็ร่วงลงมาเกือบ30จุดนะแล้วก็ร่วงลงมาที่1401ไม่ปิดแดงเลยล่ะขนาดนี้ไม่ปิดแดงเลยนะครับลูกพี่คือถ้ามาอย่างนี้นะไม่สวยนะเอาอย่างนี้เรามาลุ้นวันพฤหัสกับวันศุกร์มีเวลาอีก2วันใช่ไหมพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยอย่าเล่นต่ำกว่า1,400โอเคไหมเนี่ยวันนี้กับพรุ่งนี้ถ้าต่ำกว่า1,400ก็คือมองยังไงก็ต่ำกว่าแต่ถ้าเกิดมีอะไรเข้ามาช่วยผมไม่รู้อะไรเข้ามาช่วยก็คือไม่ต่ำกว่า1,400โอ้โหตรงนี้จะเป็นการกลับตัวเลยแต่ผมให้เปอร์เซ็นต์น้อยนะแล้วก็ดูในไทม์เฟรม5ดูดิมันจบแล้วอ่ะเนี่ยการพักตัวก็พักตัวไม่สวยนะครับวอลุ่มหลังมันก็ทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วก็หลุดโลไปด้วยช่วงหนึ่งเนี่ยหลุดจากที่กระโดดขึ้นมาคือแบบอะไรครับลูกพี่ทำอะไรเนี่ยนะแล้วแบบคนก็ถามกันเข้ามาเต็มเลยโอ้นี่เซตเปิดโดดมีข่าวอะไรเป็นเพราะอะไรคือบางทีนะเอาจริงๆมันก็เด้งได้อะเป็นปกตินะคือเวลาเซตเด้งอ่ะฮือฮาบอกงี้มันมาจากพันเกือบ1,600นะ1,580ร่วงลงมาโซน1,400เด้งขึ้นมาแท่งเดียวฮือฮามันจะกลับตัวแล้วก็ร่วงลงต่อหลุด1,400ไป1,387เด้งวันเดียวฮือฮาคือเอ้ยทำอะไรใจเย็นๆนะมีสติกันนิดนึงภาพรวมเป็นขาลงมีการเด้งได้อยู่แล้วนี่เป็นเรื่องแบบธรรมดามากๆนะครับอย่างเก่งก็พักออกข้างโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวหุ้นติดสแกนของเรากันต่อเลยนะครับเริ่มจากตัวแรกคือบาฟเนี่ยเป็นขาลงอันนี้ชัดเจนนะแล้วก็โซนนี้ผมมองว่ามันเป็นแนวรับได้แล้วนะครับ27แล้วก็วางแนวต้านไม่เกิน 28.5 หรือรอบถัดไปก็ได้เพราะยังไงก็มองลงต่อนะครับแนวรับถัดไปอยู่ที่25ถ้าตรงนี้มองว่าไม่ทันแล้วนะก็ไปรับโซน25มีโอกาสใช้เลข25ได้เลยนะครับเพราะว่า
ไอ้โลที่มันทำฐานไว้มันคือ24ท่วนผมเผื่อให้ตั้ง4ช่องเลยนะก็คือข้างบนเลยนะครับก็ให้ใช้แนวรับที่25ท่วนนะครับแล้วก็ลุ้นเด้งไม่เกิน27บาทถัดมาคือ F Smart ทรงเดียวกันคล้ายๆกับ Buffs นะครับตรงนี้ก็ลงมาย่ำที่ฐานเราใช้ฐานตรงนี้เล่นได้เลยนะครับ 8.2 8.1 8.15 ก็แถวนี้นะครับโดยการวางซับลอตที่ 8.00 ไปเลยอันนี้แผนแรกกับแผนที่2รอเขียวแรกโผล่ขึ้นมาก่อนนะเขียวแรกจะโผล่ก็ต่อเมื่อมันหลุดโลลงไปแล้วก็คือหลุด8บาทอาจจะไปเจอสัก 7.6 แล้วมีเขียวแรกแทงขึ้นมาไอ้เขียวแรกเนี่ยคือต้องบอกอย่างนี้มันต้องมีเนื้อหน่อยนะมีแบบคนทักเข้ามาหาผมแล้วก็แบบโอ้ยพี่ครับอันนี้มันเขียวแรกใช่ไหมแบบโผล่มาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่นับนะฮะแบบนี้ไม่นับนะฮะคือต้องเป็นแท่งแล้วก็มีเนื้อเทียนอย่างนี้นะโอเคนะคือแบบอย่าดูแค่สี อย่าดูแค่สีแท่งอย่างเดียวนะครับต้องดูความฮึกเหิมด้วยดูความตั้งใจของแท่งนั้นด้วยนะครับต่อนะ Global เนี่ยมันเป็นจุดเด้งอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เด้งไปแล้วใคร follow ในชุดนี้นะไม่เกิน17นะแค่นี้พอแล้วก็มองว่าเป็นการเด้งเพื่อลงต่อแล้วชุดนี้มันจะเป็นการเด้งชุดสุดท้ายแล้วนะก่อนที่จะลงลึกนะครับอันนี้ผมเตือนเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เข้ามาหรือใครที่ติดอยู่อาจจะต้องใช้ 14.50 เป็น stop loss นะครับถ้าหลุดตรงนี้เนี่ยผมว่าเรื่องยาวอะน่าจะลงลึกน่าจะเจอ12อันนี้คือรับแรกนะไม่รู้ว่ามันจะไปรับกันถึงรับไหนนะครับแต่ราคาเนี่ยถ้าเกิดมองในมุมมองของฟันดาเมนทัลอ่ะผมก็มองว่า12นี่ก็ใช้ได้อยู่นะเออมันก็ต้องมองคนละมุมมองคนละเกมนะเพราะมายด์เซตมันแตกต่างกันถ้ามองแบบลงมาแล้วแบบ12อ่ะ12นี่โอเคแล้วถ้าต่ำกว่า12นี่สุดยอดได้ของดีราคาแบบดีด้วยนะฮะอ่ะต่อเลยแล้วกันนะฮะแจ๊สนี่ก็อันนี้สงจากตัวขายแจ๊สอีฟเข้าไปใช่ไหมผมมามองว่าแจ๊สมันเป็นลักษณะของการพักตัวแบบเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งอะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยพักตัวอยู่ในโซนเนี่ยแล้วก็ไม่ร่วงด้วยเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาเล่นชุดนี้นะคุณมี2 stop lossยังไงก็ต้องสต็อปนะฮะสต็อปแรกอยู่ที่ 1.94 ไอ้นี่ตัวแรกถ้าใครรับความเสี่ยงได้น้อยอย่าไปใช้2บาททั่วนะ2บาทนี้ใช้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะโอกาสในการสวิงมันสูงถ้าให้แนะนำผมแนะนำข้างล่างเลย 1.88 เป็นสต็อปลอสยกเว้นกรณีเดียวคือมันเบรกไฮเนี่ยถ้ามันสามารถเบรกไฮ 2.2 ได้เราจะไม่ใช้สต็อปลอสล่างเราจะไปใช้สต็อปลอสตรงนี้ 1.94 แทนโอเคนะฮะก็รอดูอยู่ว่าเขาจะทำอะไรต่อมันมีความแปลกประหลาดอยู่แต่ถ้าเขาเอาลงก็บายบายจบเลยนะครับถัดมาคือโมชิใกล้แนวรับมากจริงๆ50บาทเนี่ยใช้ได้แล้วนะครับเป็นแนวรับจิตวิทยาแนวต้านไม่เกิน55หรือรอให้หลุด48รอให้หลุด 48.5 แล้วหาเขียวแรกให้เจอซื้อตรงนั้นแล้วก็ลุ้นเด้งผมไม่รู้ว่ามันจะไปเจอกันตรงไหนก็เลยให้แนวต้านไอ้เขียวแรกไม่ถูกนะครับถัดมาคือเน็กมี FC ถามมาทางอินบ็อกซ์ของผมนะบอกว่าโอ้ยสนใจอยากจะถือยาวเล่นได้หรือเปล่าโหน่าจะยากอยู่นะถ้าแบบอยากจะเก็บตรงนี้ยาวๆเนี่ยคือต้องบอกว่าอะไรๆอ่ะมันยังดูไม่ดีนะข่าวดีมันถูกขายไปหมดแล้วแล้วชุดนี้มันเป็นชุดของการทำฐานแล้วถ้าเกิดมันหลุด 8.7 นี่คือแบบหมดแล้วนะไม่มีอะไรแล้วนะก็คือจบได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเล่นชุดนี้ก็รอแนวรับประมาณ9บาทแล้วกันแนวต้านไม่เกิน 10.5 แล้วก็ใช้ 8.7 เป็นสต็อปลอสนะครับถัดมาคือ SCG Package ตัวเนี้ยนะครับสิ่งที่น่าติดตามสิ่งที่น่าสนใจมีจุดเดียวก็คือจุดที่เขาเปิดจับขึ้นมาเมื่อวานจะเปิดแก็บขึ้นมามันก็เอาตรงๆแล้วมันปิดไม่ค่อยสวยนะครับแต่ไหนๆมันก็มีแก็บแล้วก็ใช้แก็บให้เป็นประโยชน์เลยแล้วกันนะครับวางสต็อปลอสไว้ที่ 34.75 ห้ามหลุดห้ามแตะโอเคไหมห้ามลงมาแตะเนี่ย 34.75 ถ้าเกิดแตะก็ถอยหลุดก็ถอยเอาอย่างนี้เลยนะครับเล่นกันง่ายๆแนวรับ 33.50
แล้วก็ถัดมาคือสปานี้ลงมาถึงแนวรับใช้ได้นะฮะนะตรงนี้ก็ใช้ได้11.7หรือรอสัก11.5ก็ได้แล้วก็วางสต็อปลอสที่11.3โอเคนะลุ้นเด้งไม่เกิน12 บาทถัดด้วยตัว HYMC นานๆทีปัจจุบันจะเห็นหุ้นที่มันแบบพักตัวยึกยักแล้วก็แทงขึ้นตรงนี้ลุ้นไม่ไกลเอากำไรประมาณ4ช่องพอ 10.4 เอาแค่นี้พอแต่ถ้าเกิดมันแบบต้องเรียกว่าอะไรติดลมแล้วแทงขึ้นไปได้ก็อันนั้นก็ถือว่าเป็นบุญไปแต่ผมคิดว่าเอาแค่นี้แหละแนวรับ10บาท9.95 แถวๆนี้นะครับแล้วก็วางแนวต้านที่ 10.04 สต็อปลอสอาจจะลึกนิดนึงนะ 9.30 นะครับแล้วก็ตัววาถ้าเกิดใครมองเล่นสวิงผมคิดว่ายังเล่นได้แนวรับตรงนี้แหละนะครับแล้วก็วางสต็อปลอสที่5บาทแนวต้านประมาณ 5.5 แต่ถ้าเกิดชุดนี้เนี่ยมันหลุด5บาทจริงๆเนี่ยอย่าดันทุนหลังนะครับมันถือว่ามันทำหน้าที่ของมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยมันขนมาจาก2.80 บาทเนี่ยมา5.50 บาทนี่คือบวก 100% แล้วนะนี่คือทำหน้าที่เสร็จเรียบร้อยเสร็จสับแล้วนะที่เหลือก็คือแบบรอวันนะนับวันที่จะถอยก็แค่นั้นเองนะครับใครที่มีวาอยู่ข้างล่างอาจจะโซนนี้เป็นโซนเทคโปรฟิตแล้วแต่ถ้าแบบไม่อยากเทคโปรฟิตอยากจะเก็บเพิ่มก็ต้องรอมันย่อลึกๆหน่อยแบบใช้คำว่าลึกๆเลยนะต้องแบบหลุด4บาทหลุดมาเจอแบบ3บาทกว่าเงี้ยถึงจะน่าเก็บถ้าย่อแบบไอเนี้ยโซนแบบ4บาทไปปลายนี้หน่อยเนี่ยอย่าพึ่งใจเย็นๆนะเพราะยังไงก็เป็นสายถือยาวอยู่แล้วนะแล้วก็ตัวสุดท้าย XPG เดี๋ยวก็บอกว่าเกี่ยวเดี๋ยวก็บอกว่าไม่เกี่ยวใช่ไหมกระเป๋าดิจิตอลอะไรนั่นน่ะชุดที่ขึ้นไปก็บอกว่าขึ้นเพราะนโยบายพรรคเพื่อไทยใช่ไหมไอ้ร่วงมาก็บอกร่วงมาเพราะนโยบายเหมือนกันแล้วพอดีดชุดนี้เนี่ยดีดขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อไม่เกี่ยวไอ้นี่ก็ลงเพราะมันไม่เกี่ยวเหมือนกันพวกผมอะไรของมันวะแต่ว่ายังไงก็ตาม XPG เนี่ยมาถึงแนวรับแล้วนะครับก็คือ1บาท1บาทท่วมเป็นแนวรับจิตวิทยาได้นะครับแนวต้านไม่เกิน 1.2 ตอนนี้ถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็ถ้าใครไม่เล่นกรอบนี้มารอกรอบข้างล่างก็ได้ประมาณ90ตังค์หรือ93ตังค์ก็ได้เอาแบบไม่ต่อราคามากนะก็อีกประมาณ 7-8 ช่องก็ถึงแล้วนะครับก็รอดูโซนข้างล่างแล้วกันถือว่าค่อนข้างปลอดภัยเลยโอเคนะครับจบไปแล้วนะสำหรับช่วงหุ้นติดสแกนของเราใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทรดไปเฝ้าได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เหลือ5วันสุดท้ายสำหรับใครที่อยากจะลงคอร์ส VIP นะครับติวเข้ม VIP ติวเข้มชุดนี้เป็นรุ่นแรกเราจะพาดูตลาดในช่วงปิดนะครับก็คือเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาวันจันทร์พุธศุกร์ตลอดเดือนพฤศจิกายนเริ่ม1พฤศจิกานะครับเพราะฉะนั้นเราจะปิดรับสมัครรุ่นนี้วันที่31ตุลานะคือปิดแล้วก็คือปิดเลยที่เหลือก็ไปลุ้นเอาว่ารุ่น2จะมาเริ่มเดือนไหนนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้พลาดเพราะว่าเราจะพาดูหน้าเทรดเราจะพาดูบิดออฟเฟอร์หน้างานว่าที่น่าสนใจเป็นยังไงแล้วก็คือเวลาที่สอนเนี่ยทำไมต้องเป็น16นาฬิกาใช่ไหมมันคือเวลาที่ตลาดมีความคึกคักกลับมาในช่วงก่อนปิดตลาดหรือที่หลายๆคนจะเรียกชอบเรียกว่าแก๊ง4โมงเย็นอ่ะโซนเนี้ยก็อยากจะพาทุกคนดูว่ามันเป็นยังไงความน่าสนใจเป็นยังไงหุ้นตัวไหนที่น่าห่อหุ้นลักษณะที่น่าห่อเป็นยังไงนะครับก็จะพาดูทั่วตลาดเลยทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโปรแกรมนี้ก็สอบถามเข้ามาได้ครับที่ LINE @moneylo พิมพ์คำว่า VIP ก็ได้เดี๋ยวจะส่งรายละเอียดให้ดูนะครับมาเข้าสู่ช่วงของการตอบคำถามก็ผมเรียงคำถามให้ใหม่เช่นเคยนะครับขอแนะนำ CP Ecta เป็นขาลงค่อนข้างสตรองแบบโคตรสตรองจริงๆนะครับผมยังเห็นว่ามันเป็นขาลงอยู่แล้วก็ 27.50 เนี่ยคิดว่ารับไม่อยู่ชุดนี้เป็นการเด้งเพื่อลงต่อไม่มีสัญญาณการกลับตัวแต่อย่างใดนะครับก็มองลงแหละแต่ถ้าเกิดมันต่ำมากๆจริงๆเช่นสมมุตินะ22 23ผมว่าน่าสนใจแต่ตรงนี้คือยังไม่เห็นสัญญาณอะไรเลยนะครับขอแนะนำวาหน่อยตอบไปแล้วเนาะขอแนะนำ EPG มีโอ้ก็ไม่เลวนะชุดเนี้ยไม่เลวมีโอกาสที่จะเป็นการกลับตัวได้ต่อเมื่อเขายืนเหนือ 7.15 ถ้ายืนเหนือ 7.15 เนี่ยผมมองว่าเป็นการกลับตัว2รอบถือว่ากลับตัวเลยนะครับ
ก็ค่อนข้างน่าสนใจต่อให้เขาจะหวีระดับหนึ่งก็ตามนะแต่อย่างไรก็ตามในชุดนี้ต้องมีสต็อปลอสนะครับ 6.46 ถ้าหลุดต้องถอยนะฮะสายแช่งรอรับคิวคอนนะฮะรอที่ไหนดีคะจริงแนวรับมันน่าจะชัดอยู่นะโซน11บาทต้นๆถ้าเกิดใครอยากจะรอคิวคอนแต่ถ้ามันหลุดนะฟังดีนะถ้ามันหลุด 11.3 นี่ก็คือถือว่าจบรอบโดยสมบูรณ์นะครับเขาได้ทำหน้าที่ของเขาแล้วเพราะอะไรเพราะผมก็ดูว่ามันก็ไม่ขาดแล้วนะตอนนี้มันก็มีแล้วนะเท่าที่ผมไปเดินไปสรรหาเดินตามร้านวัสดุก่อสร้างเนี่ยก็แบบเฮ้ยตอนนี้อิฐมันเบาขึ้นกันเต็มเลยผมมองว่าเอ้ยมันเป็นช่วงปลายของเฟสละถ้าจะมองในเรื่องของการเก็งกำไรก็เป็นการเก็งกำไรในระยะสั้นๆแล้วกันนะครับเขาบอกว่าทำไมทรมานหลานเยี่ยงนี้คะเขาอึดอัดมากนะเนี่ยต้องโทษไอ้เนิร์ดนะครับเพราะว่าเนิร์ดมันเป็นคนซื้อชุดอีก็อดซิลล่าเขียวนั่นมานะแต่ว่าคือต้องบอกอย่างนี้ชุดนั้นเป็นชุดตัวใหญ่นะใหญ่กว่าไซส์ของน้องนะครับถ้าดูในคลิปนะจะเห็นว่าช่วงขาเห็นไหมมันแบบมันต้องเรียกว่าไงอะดึงขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากอะกว่าจะถึงขาน้องนะชุดนี้ไม่อึดอัดนะครับเป็นชุดแบบสบายๆ EA ขอแนวโน้มครับ EA ชัดมากชัดจนไม่รู้จะชัดขนาดไหนอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นขาลงที่แบบโคตรสตองแล้วก็ยังคงลงต่อไม่มีสัญญาณการกลับตัวแต่อย่างใดแนวโน้มเนอไม่น่าจะต่างชุดนี้เอ้ยเป็นไซด์เวย์กรอบสวิงชัดมากเหมือนกันนะฮะแนวรับ 4.5 ตรงนี้ไม่น่าเล่นให้มันหมดรอบไปเลยให้มันไปชน5บาทแล้วก็เดี๋ยวไปรอข้างล่างดีกว่านะครับถ้าซื้อตรงนี้ก็เอาจริงๆไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ขอแนวโน้ม C oil ไม่ค่อยสวยเป็นกราฟที่ไม่ค่อยสวยไม่น่าเล่นเลยมันไม่มีวอลุ่มใช่ไหมเนี่ยเอ้ยวอลุ่มมันดูแปลกๆนะหุ้นตัวละ3บาทมันเทรดกันวันเท่าไหร่วะ400,000หุ้นเองไม่น่าเล่นอ่ะอย่างแรกก่อนเลยนะแต่แบบอุ๊ยไม่ไหวแล้วผมอยากจะเล่นผมติดตามเข้ามานานผมมองขาอ่อนซีออยมานานแล้วยังไงก็ต้องเก็บให้ได้สักวันนึงอ่ะเอาวะแนวรับใกล้3บาทมากที่สุดแล้วก็ไปปล่อยข้างบน 3.3 3.4 นะครับแต่ถ้า 3.12 นี่ยังไม่น่าเท่าไหร่นะรบกวนสอบถามหุ้น Vtech ด้วยครับลักษณะธุรกิจแนวเดียวกับ TKS เลยทางสบายแตกลายออกมาใช่ไหมเห็นมีจันพืชติดอันดับพูดถึงหุ้น10อันดับแรกด้วยอ๋อตัวพีเทคกันเหรอฮะคือต้องบอกอย่างนี้มันเหมือนมีคนเอาไปโพสใช่ไหมอยู่ในกลุ่มอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมีผมไปติดรายชื่อพูดถึงหุ้นใหญ่คืออยากจะบอกว่ามันไม่ได้เพิ่งติดนะมันติดมาแบบติดมาเป็นชาติแล้วนะเราติดมานานมากๆแล้วนะครับเป็นหนึ่งในหุ้นที่ติดพูดถึงหุ้นใหญ่อะเอาง่ายๆนะครับแต่ว่าถามว่ามันเป็นการแตกลายออกมาใช่ไหมคือ P-Tech เนี่ยคือตัวระหว่าง TKS กับสบายที่มาถือร่วมกันอย่างนั้นเลยมันไม่ใช่การแตกลายหรืออะไรยังไงนะคือถ้าเกิดไปดูพูดถือหุ้นใหญ่อ่ะก็จะเห็นว่าอ๋อมันมี TKS แล้วก็สบายที่อยู่นะครับแล้วก็คือใหญ่แบบใหญ่มากๆเลยนะเพราะว่าฟรีโฟลว์มันน้อยมากๆถ้าเกิดใครเข้ามาดูหุ้นตัวนี้ก็แบบเฮ้ยกูจะซื้อได้ยังไงวะเพราะว่ามันไม่มีปริมาณการซื้อขายเลยถ้าถามในความน่าสนใจนะผมบอกเลยว่าไม่น่าสนใจเพราะมันซื้อไม่ได้หรอกแต่ที่ผมซื้อเนี่ยเพราะผมชอบในลักษณะการทำบัตรของเขาแค่นั้นแล้วก็แบบติดพูดถึงหุ้นใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ใช้เงินเยอะด้วยมันใช้เงินน้อยมากๆเพราะมันไม่มีโฟลด์ซื้อนิดๆหน่อยๆมันก็ติดพูดถึงหุ้นใหญ่แล้วอันนี้ไม่มีอะไรนะครับ PSL จะกลับตัวยังคะ PSL เป็นลักษณะของการทำฐานตรงนี้ไม่น่าสนใจนะเอาจริงๆเพราะมันดึงกันดึงบ่อยอ่ะแล้วก็ดึงกันลงมาเยอะมากถ้าอยากได้ผมว่ารอสัก 8.4 8.5 9.2 ตอนนี้แพงเกินไปนะครับแนวต้านไม่เกิน10บาทแล้วก็ไม่กลับตัวนะครับเกิดอะไรกับ DIF ครับกราฟลงต่อเนื่องยังน่าสะสมไหมต้องถามอย่างนี้คนซื้อ DIF เพราะอะไร DIF เนี่ยซื้อเพราะอยากได้ปันผลถูกไหมเพราะว่ามันเป็น Infrastructure Fund มันเน้นในเรื่องของการจ่ายปันผลนะครับแล้วก็ DIF เนี่ยโอ้ปัญหาเยอะเดี๋ยวก็กลัวทูไปใช้เสา Dtac เดี๋ยวเสา Dtac ไม่ต่อสัญญาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยมันมีความข้องใจเยอะแล้วนักลงทุนก็กลัว
พอกลัวก็เกิดการเทขายแล้วอย่างหนึ่งก็คือตอนเนี้ยอัตราดอกเบี้ยมันเป็นขาขึ้นฝากแบงก์ก็ได้2 บาท 2 บาทกว่าถูกต้องไหมก็แทนที่จะมาเสี่ยงกับตลาดนะซื้อ DAF อาจจะได้6บาทแต่ถ้ามาฝากแบงก์ก็อ่ะสมมุติซื้อหุ้นอ่ะซื้อหุ้นแล้วเวลาเราติดลบ 5% อ่ะเป็นเรื่องปกติป่ะเป็นเรื่องปกติติดลบ 10% ก็ยังเป็นเรื่องปกติเลยถูกต้องไหมฮะเออก็ไม่ต้องมีความเสี่ยงไงฝากแบงก์เอาได้2บาทแน่นอนกลับไปซื้อ DF อาจจะได้ปันผลแหละแต่ขาดทุนด้วยราคาคนก็เลยต้องมีการเทขายพวกที่เน้นจ่ายปันผลออกมาต้องบอกมันไม่ได้โดนแค่ DF นะมันโดนทุกตัวนะครับถัดมาคือแบม9บาทขอจุด stop loss หน่อยนี่แหละฮะคือ stop loss ถ้าซื้อ9บาทก็ 8.9 นะครับเป็น stop loss จริงไม่ใช่จุดที่ต้องซื้อนะสบายเด้งพุ่งลงต่อไหมแนวโน้มมันเป็นอย่างนั้นเป็นการเด้งพุ่งลงต่อนะลาดติดอยู่36คิดว่ารอบนี้จะถึงไหมแนะนำยังไงเนี่ยเหมือนกันตัวลาดตัวที่มันเป็นโรงไฟฟ้ามันจะเน้นเรื่องของการจ่ายปันผลคือแบบจ่ายแน่ๆเน้นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความปลอดภัยขายไฟได้แน่เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นทำนองนี้นะพออัตราดอกเบี้ยขึ้นก็กระทบกันหมดนะครับมาดูก็ได้ลาดเขาบอกว่าจะถึงไหม30เท่าไหร่36 36เป็นไปได้อ่ะเป็นไปได้แต่จะเหนื่อยนิดหน่อยแต่ถ้าถึงนะถ้าถึงสมมุตินะอาจจะต้องถอยก่อนเอาจริงเพราะว่าถึงรอบนี้ก็น่าจะลงต่อนะครับจบเรียบร้อยนะผมน่าจะตอบครบทุกคำถามเลยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับสำหรับ 5,300 ท่านที่กำลังฟังอยู่ณตอนนี้เรามีปุ่มสมัครสมาชิกของช่อง Money Row ใครอยากจะดูคลิปพิเศษใครอยากจะรีเควสต์หุ้นอยากจะให้ทำการบ้านเผื่อแบบว่าเอ้ยตัวนี้น่าสนใจไหมเราจะไปทำมาให้ครับถ้าไม่น่าสนก็จะบอกเลยครับว่าที่ดูมาแล้วอ่ะมันไม่น่าสนโอเคไหมเออแต่ถ้าน่าสนก็จะบอกเลยว่าเอออันนี้มันน่าสนนะสามารถดูคอนเทนต์พิเศษได้ในปุ่มนี้เลยนะครับปุ่มสมัครนะครับถ้าหาปุ่มสมัครไม่เจอก็แอดไลน์มาถามได้ครับที่ Line Money Heroบอกว่าสมัครสมาชิก YouTube นะเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดให้ดูนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย